สถานีวิทยุกระจายเสียง909สำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาร่วมกับหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเกลือน้ำอูนสกลนครเสนอรายการร่วมพิทักษ์รักสัตว์น้ำช่วงเอิ้นน้องคืนหน้าตามป่าคืนหน้าเหยียบขาดขาวสะอาดงามสมช่างโสภาปาคมรสนิยมก็มีราคาดวงตาเธอเหยียบเหยียบขาดสวยผู้ผ่านนักหนาครั้งพร้อมปิริยาสวยเต็มในตาเหลือเกินใครเป็นคนสร้างสรรค์คนปั้นให้เดินสวดทรงดังหงเหินเหมือนจะเจอนางในนิยายชอบเธอแล้วสาวเจ้าฉันจะเฝ้าป้องหมายถึงไม่ได้ต้องกายขอเพียงสายตาได้มองเหยียบขาดขาวสะอาดงามสมช่างโสภาปาคมรสนิยมก็มีราคาดวงตาเธอเหยียบเหยียบขาดสวยผู้ผ่านนักหนาร่างพร้อมปิริยาสวยเป็นในตาเหลือเกินใครเป็นคนสร้างสรรค์ใครคนปั้นให้เดินสวดทรงดังหงเหินเหมือนจะเจอนางในนิยายชอบเธอแล้วสาวเจ้าฉันจะเฝ้าป้องหมายถึงไม่ได้ร่างกายขอเพียงสายตาได้มองหลายคนกลัวมหันตภัยจากนอกโลกที่ยังไม่มีวันจะมาถึงแต่วันนี้เราพลันได้ต่อสู้กับมหันตภัยจุลชีพร้ายอย่างคาดไม่ถึงที่ไม่อาจมองเห็นด้วยตาเปล่าอันน่าสะพรึงกลัวล้อมใจเป็นหนึ่งมุ่งมั่นสู่เป้าหมายเดียวกันเพื่อมวลมนุษยชาติทั้งโลกใบนี้หรือวิกฤตครั้งนี้จะทำให้มนุษย์ผนึกหลอมรวมชาติภาษาศาสนาฝ่าฟันหยุดฝันร้ายไปด้วยกันโควิด-19หากได้รับเชื้อความรุนแรงของโรคสูงถึง 70% จากสมมุติฐานที่ไปที่มาอันหลากหลายสมมุติฐานที่1เชื้อไวรัสเกิดจากธรรมชาติสมมุติฐานที่2เป็นการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ที่มีความปลอดภัยต่ำเกิดอุบัติเหตุเชื้อไวรัสหลุดรอดออกจากห้องทดลองสมมุติฐานที่3หรืออาจจะเป็นโครงการอาวุธชีวภาพจากชาติใดชาติหนึ่งสมมติฐานที่4หรืออาจจะมีคนจงใจปล่อยเชื้อไวรัสชนิดนี้ออกสู่สังคมด้วยความประมาทหรือเป้าหมายแอบแฝงอย่างใดอย่างหนึ่งจ
ะด้วยสมมติฐานใดก็ตามพวกเรามนุษย์และสิ่งมีชีวิตร่วมโลกทั้งมวลไม่เคยหวั่นเพราะอีกไม่นานโลกของเราจะควบคุมมันได้โลกของเราจะควบคุมมันได้โควิด-19 ต้องพ่ายแพ้ต่อพวกเราได้ระบุในเอกสารแนวทางการตั้งชื่อโรคของไวรัสชนิดนี้ว่ามาจากโคโรนาไวรัสดีซีส2019โดยมีเกณฑ์การตั้งชื่อว่าต้องไม่เชื่อมโยงกับที่ตั้งทางภูมิศาสตร์สัตว์บุคคลหรือกลุ่มคนชื่อโรคต้องออกเสียงได้ง่ายเชื่อมโยงกับเชื้อโรคเพื่อป้องกันไม่ให้เรียกชื่อผิดและมีผู้ได้รับผลกระทบจากการตั้งชื่อโรคไวรัสชนิดนี้ค่ะที่มาของเชื้อไวรัสชนิดนี้ทำให้ทั่วโลกเกิดการตื่นตระหนกดังนั้นเราควรยึดประกาศจากกรมอนามัยโลกเป็นหลักจนกว่าจะมีประกาศใหม่ออกมาหักล้างนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือยังไม่ได้รับการยืนยันเพื่อที่จะได้ไม่เกิดความสับสนของข้อมูลค่ะกรมอนามัยโลกหรือ WHO ได้อธิบายเรื่องการแพร่กระจายของไวรัสชนิดนี้ไว้ว่าสามารถแพร่กระจายผ่านสิ่งของที่ปนเปื้อนเชื้อโรคได้หากว่าเรามีผู้ติดเชื้อที่ไอจามหรือว่าหายใจบริเวณนั้นทำให้ของเหลวหรือสารคัดหลั่งตกลงไปในสิ่งของต่างๆไม่ว่าจะเป็นโต๊ะโทรศัพท์ลูกบิดประตูหากเราใช้มือสัมผัสแล้วก็มาจับหน้าหรือหยิบอาหารเข้าปากก็จะสามารถทำให้เราติดเชื้อได้เหมือนกับเวลาที่เราสัมผัสจากผู้ป่วยโดยตรงเลยค่ะถ้าเราอยู่ใกล้ผู้ติดเชื้อในระยะ1เมตรเราสามารถรับเชื้อผ่านทางสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อจากการหายใจไอจามที่ลอยอยู่ในอากาศได้พูดง่ายๆก็คือเชื้อไวรัสชนิดนี้สามารถแพร่กระจายได้เหมือนไข้หวัดเลยค่ะดังนั้นเลยหยิบวิธีการรับมือป้องกันตัวที่ถูกต้องจาก WHO สำหรับมนุษย์ทำงานมนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆมาแนะนำกันค่ะไม่ว่าจะเป็นพื้นผิวต่างๆอย่างโต๊ะมือถือคีย์บอร์ดอะไรเงี้ยแล้วก็ควรจะใช้ยาฆ่าเชื้อเช็ดทำความสะอาดอยู่เป็นประจำนะคะ2เตรียมเจลล้างมือให้พร้อมก็สำหรับเจลล้างมือนะคะก็ให้ใช้เจลล้างมือที่ได้มาตรฐานมีแอลกอฮอล์มากกว่า 70% ขึ้นไปแล้วก็นอกจากจะพกไว้ส่วนตัวแล้วเนี่ยที่ทำงานก็ควรจะมีเจลล้างมือส่วนร่วมที่ตั้งไว้หน้าประตูห้องประชุมหรือว่าที่ไหนที่คนพลุกพล่านผ่านเยอะๆจะได้ใช้ร่วมกันทุกคนจะได้สะอาดสะอ้านไปด้วยกันค่ะแต่สำหรับใครที่กังวลใจว่าโอ๊ยมันหาซื้อไม่ได้อะช่วงนี้ก็ล้างมือด้วยสบู่บ่อยๆไปก่อนนะคะ3เตรียมหน้ากากอนามัยให้พร้อมสำหรับหน้ากากอนามัยนะคะก็ให้ใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานแล้วก็ถ้าใช้หน้ากากอนามัยเสร็จแล้วอย่าลืมทิ้งในถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิดด้วยออฟฟิศใครที่ยังเป็นถังขยะฝาเปิดอยู่ก็ไปหาถังขยะฝาปิดมาไว้กันด้วยนะ 4. Work from homeถ้าใครเริ่มรู้สึกว่ามีไข้ไอจามแม้เพียงเล็กน้อยนะคะแล้วแบบต้องทานพาราเซตามอลไอบูเฟนแอสไพรินกลุ่มนี้นะคะแนะนำให้เราขอลาป่วยแล้วก็ทำงานอยู่บ้านเอาเพื่อจะได้ติดตามอาการแล้วก็ควบคุมเชื้อโรคไม่ให้แพร่กระจายไปยังเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆนะคะส่วนใครที่เป็นหัวหน้าเนี่ยก็ขอให้ใจดีให้ลูกน้องได้ลาป่วยกันเถอะค่ะขอบคุณค่ะ 5. หลีกเลี่ยงการท่องเที่ยวหรือติดต่องานในพื้นที่สุ่มเสี่ยงก่อนจะเดินทางเนี่ยควรศึกษาแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินทางไปพื้นที่สุ่มเสี่ยงและมีอัตราการแพร่ระบาดสูงนะคะโดยเราสามารถหาข้อมูลการรายงานสถานการณ์ประจำวันได้จากเว็บไซต์ของ WHO เลยแต่ถ้าใครมีความจำเป็นต้องไปจริงๆหลังจากกลับประเทศเสี่ยงนะคะควรกักตัวเองในบ้านอย่างน้อย14วันแล้วก็วัดอุณหภูมิร่างกายอย่างน้อยวันละ2ครั้งค่ะซึ่งการกักตัวเนี่ยหมายถึงแยกตัวอยู่คนเดียวนะคะจะไปสัมผัสกับพี่น้องพ่อแม่ในบ้านเนี่ยก็อย่าพึ่งนะคะส่วนใครอยากกินชาบูหมูย่างปิ้งย่างไปผับก็ขอให้หยุดไว้ก่อน14วันและถ้ามีอาการมีไข้หรือไอจามเนี่ยก็ให้รีบไปติดต่อสาธารณสุขใกล้บ้านเลยค่ะ 6. เตรียมพร้อมรับมือการแพร่ระบาดสำหรับผู้ประกอบการแล้วก็พนักงานอย่างเราๆนะคะควรเตรียมแผนธุรกิจไว้สำหรับสถานการณ์เกิดการแพร่ระบาดในพื้นที่ที่เราอยู่แล้วจำเป็นต้องกักตัวอยู่ที่บ้านไม่สามารถมาทำงานที่ออฟฟิศได้ตามปกติควรเตรียมแผนการทำงานที่สามารถ work from home ได้จะได้ทำให้ธุรกิจของเรายังดำเนินไปได้แม้ต้องกักตัวค่ะแม้ว่าคนส่วนใหญ่ที่ได้รับเชื้อโควิด-19จะสามารถหายเองได้แต่ว่าก็ยังมีอีกหลายคนที่อาการหนักมีโรคแทรกซ้อนแล้วก็ต้องได้รับการรักษาอย่างใกล้ชิดด้วยความเสี่ยงของอาการแปรผันตามอายุแล้วก็ความแข็งแรงของเราค่ะถ้าคนที่มีอายุ40ปีขึ้นไปหรือว่ามีโรคประจำตัวอยู่แล้วเนี่ยต้องระวังมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีความเสี่ยงที่จะมีอาการหนักแล้วก็อาจเสียชีวิตได้ค่ะดังนั้นเราจึงควรป้องกันโรคนี้อย่างถูกต้องเพื่อสุขภาพของตัวเราเองและสุขภาพของคนที่เรารักอย่างใครที่มีพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายลูกเด็กเล็กกันอยู่ในบ้านเนี่ยก็ต้องป้องกันและระวังให้ดีนะคะสุดท้ายนี้ทุกคนมีความเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับโรคโควิด-19ก็สามารถบอกกันได้นะคะประมาณนี้ขอ
ให้ทุกคนมีความสุขและสนุกไปกับโลกเทคโนโลยีรอดพ้นจากไวรัสโคโรนาไปด้วยกันค่ะบ๊ายบายสาระดีๆจากน้องเฟื่องระดาสลานี่สงวนเรื่องพิธีกรนำเสนอด่านเทคโนโลยีสั่นแนวหนาของเมืองไทยหรือนางฟ้าไอที่ในยุคนี้กับสวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ฟังเชิญพี่น้องรับฟังสิ่งที่ดีที่น่าสนใจและกับเพลงม่วนๆจากทางรายการต่อไปเชิญครับการใช้จ่ายโดยประหยัดนั้นจะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเองและครอบครัวช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้าการประหยัดดังกล่าวนี้จะมีผลดีไม่เฉพาะแต่ผู้ประหยัดเท่านั้นยังเป็นผลประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วยกระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9แห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสวันขึ้นปีใหม่วันพฤหัสบดีที่31ธันวาคมพ.ศ. 2502ลูกทุ่งลูกทุ่งเอิ้นน้องคืนนาตามป่าคืนน้ำลูกทุ่งเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูนสกลนครตกสะเก็ดแล้วเศรษฐกิจพิทิศพิทิศเราจะทำยังไงน้ำท่วมหมดแล้วบ้านค่อยไรนาไรอ้อยละลายปอไรฝ่ายน้ำบ่าพัดพาบ้านช่องเป็ดไก่ควายห้องละงมพลงพลายไม่เหลือหมดแล้วละหมดแล้วหมดลายเมียค่อยคลายไปกับสายน้ำนองปากท้องของแพงหน้าแรงก็แรงจนฟ้าแจ้งจ้องมองฟ้าแจ้งของแพงจงลืมอีสานเจ้าซึมสุดละกำซำสองข้าวเหนียวว่ามีปันอิ่มน้ำลูกทองอิ่มเด้อบักเปอร์บักฟองคิดเข้าบังกอกย้ำตอกน้องน้องกรุงเทพเมืองท้องคอยฝากท้องจะคนแน่เมืองไทยไพ่ว่าหูข่าวน้ำไพ่มีแต่คำว่าเท่าน้ำเท่าแก่คนกลางนั่งก่อโกยการค้าเช่าไร่เช่านาโกกลูกค้าย่ำแย่คนรวยรวยละกินข้าวเหล้าบ้าคนไร่นามำปาราดอกแค่ย่าอ่อนคู่กับควายแก่เสียงแค่และแต่ละติดตรีติดตรีมันตกสะเก็ดค่อยเฮ็ดค่อยเฮ็ดเฮ็ดยังพอบ่มีค่อยเหลือแต่ตัวหล่อนจ่อนหมดแล้วหมูหมอนวัวควายหมูมีช่วยด้วยนายกยกหาตาสีตาสาค่อยน้ำตาไหลปลีกินกลอยกินเผือกบ่เลือกแล้วนี่เสื้อยืดแจกวีโอ้ยขี้ลีตัวจักน้อเมืองไทยไพ่ว่าหูข่าวน้ำไพ่มีแต่คำว่าเท่าน้ำเท่าแก่คนกลางนั่งก่อโกยการค้าเช่าไร่เช่านาโบกลูกค้าย่ำแย่คนรวยรวยละกินข้าวเหล้าบ้าคนไร่นามำปราดอกแค่ย่าอ่อนคู่กับควายแก่เสียงแค่นแลนแต่ละติดตรีติดตรีมันตกสะเก็ดค่อยเฮ็ดค่อยเฮ็ดละเฮ็ดยังก็บ่มีค่อยเหลือแต่ตัวหล่อนจ่อนหมดแล้วหมูหมอนละวัวควายหมูมีช่วยด้วยนายกยกข้าตาสีตาสาค่อยน้ำตาไหลปลีกินกลอยกินเผือกบ่เลือกแล้วนี่เสื้อยืดแจกฟรีโอ้ยอีลีตัวจักน้องตั้งแต่นี้
้ขอเชิญชวนพี่น้องท่านผู้ฟังและผองชนชาวไทยทุกๆท่านร่วมกันสานต่อพระปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9เศรษฐกิจพอเพียงยุดควมเสียงขาดซึ่งทรัพยากรป่าใหม่และทรัพยากรประมงเพื่อร่วมสร้างคุณงามความดีให้คงไว้ต่อผืนแผ่นดินไทยและเพื่อเทิดทูนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิระลงกรบดินทรเทพยวรางกูลเนื่องในโอกาสเสด็จขึ้นครองราชเป็นในหลวงรัชกาลที่10ของปวงชนชาวไทยขอพระองค์ทรงพระเจริญเกล็ดปลาและขี้ปลาชนิดหนึ่งมีผลต่อการรักษาโรคไข้ไข้เจ็บในคนเป็นอย่างดีเพราะอวัยวะส่วนที่ว่าของปลาชนิดนี้มีคุณสมบัติไปเพิ่มประสิทธิภาพร่างกายให้มีการตอบสนองต่อยารักษาโรคจากแพทย์จังเฮ็ดให้คนที่มีปัญหารุมเร้าเรื้อรังเป็นประจำเช่นวัณโรคทุกรูปแบบปัญหาเกี่ยวกับกระดูกน้ำมันไขคอหรือขอต่อต่างๆระบบประสาทเสียศูนย์การทรงตัวระบบขับถ่ายติดๆขัดๆสามารถรักษาให้หายขาดได้ดีขึ้นดีมือดีขึ้นเห็นได้อย่างชัดเจนในช่วงระหว่างรักษาและฟื้นฟูโรคไข้ไข้เจ็บดังกล่าวนั้นขอให้คนป่วยได้กิน1ต้มปนแกวหรือแล้วแต่สิเฮ็ดกินปลาชนิดนี้อย่างต่อเนื่องนี่คือข้อมูลการติดตามส่งเสริมการกินปลาให้มีคุณภาพของคนรอบเขื่อนน้ำอุ่นจากชมรมอนุรักษ์ปลาต้นน้ำและทรัพยากรประมงจังหวัดสกลนครได้คำตอบมาว่าปลาชนิดดังกล่าวนั้นมันก็คือปลาหมอปลาหมอหรือปลาเข็งบ้านเฮานี่เองปลาเข็งปลาตัวน้อยๆแต่มีความมหัศจรรย์ไผอยากพ่อปาฏิหาริย์แข็งแรงคือปูก็ขอให้กินเป็นประจำโบราณเพิ่นจังพาเอิ้นว่าปลาหมอปลาเข็งหรือปลาแข็งแรงนั่นล่ะลูกหลานเอ้ยลูกทุ่งลูกทุ่งเอิ้นน้องคืนนาตามป่าคืนน้ำลูกทุ่งเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอุ่นสกลนครสงกรานต์ปีนี้ทุกใจสงกรานต์ละปีนี้ทุกใจแล้วบ่เห็นสำไว้น้องนางกลับมาไปอยู่กรุงลืมทุ่งลืมนาลืมตอกมันกาลืมปลาสิวคอนละไปลงสะอ้อนแสงสีวิไลไปอยู่ใส่น้องไม่รอกกันของละแม่ต้องพันสั่งหรือไปทางรถเก่งขั้นโกชีวิตโกจังบ่มาพันสานี่ก็เข้ามาเยือนยังบ่เห็นผุนเรือนเมืองที่ก่อนเลยทำไมน้องนางเคยเมื่อยลืมคนที่เคยละห่วงหาอาวรละไปหลงสะอ่อนย้อนมีคนหุ่นชูเสียงสนุกจังก็เยี่ยวเขาดอล้มเหล่ามันผ่านแม่ตาบังไปยิ้มค่อยจ้อย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 ไอ้คอยจนมาวินกระถิ่นได้ยินตาไหลกระถิ่นได้ยินตาไหลยังไม่เห็นต้อยใจแฟนได้คืนหน้าลอยกระทงท้องทั่วตะลาจนมาสิ้นหน้าหน้าพันษาเลยผ่านโอแม่น้องทานน้องไปอยู่ใส่โอแม่น้องทานจะต้องไปมองใดเก็บหัวใจเด้อายจนตาไอทางไอแนมสองนั้นก็เห็นบ่ละแม่นพี่น้องพี่น้องไอ้น้องพี่น้องไอ้หมองเก่าเน่าหัวใจบอกใครๆที่ก็เห็นตัวเจ้าอยากไปลงมัวเมาเป่าคืนหูลูกพุ่มเอิ้นน้องขึ้นหน้าตามปลาขึ้นน้ำในโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมบริหารจัดการประมงโดยบูรณาการภาครัฐร่วมกับชุมชนเขื่อนน้ำอุ่นลับดับต่อไปพี่น้องสิได้ฟังอัตชีวประวัติผู้ที่ทุ่มเทความรู้ความสามารถเพื่อสร้างบ้านแปลงเมืองในด้านสติปัญญาให้กับพี่น้องสองฝั่งโขงไว้เป็นพื้นฐานความเจริญก้าวหน้าและความสัมพันธ์อันดีสำหรับพี่น้องไทยกับลาวในอนาคตต่อไปโดยเฉพาะในภาคอีสานบ้านเฮามหาศิลาวีระวงศ์ปราชญ์ชาวบ้านบนเส้นทางการเมืองผู้ที่เกิดและเติบโตในดินแดนภาคอีสานมหาศิลาวีระวงศ์นักปราชญ์คนสำคัญของพี่น้องสปป.ลาวและคนไทยในภาคอีสานบ้านเฮาผู้ริเริ่มค้นคว้าประวัติศาสตร์ลาวโดยคนลาวเป็นผู้ที่ค้นพบต้นฉบับใบลานมหากาพย์เท่าฮุงขุนเจืองและเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการคิดแบบทุ่งขบวนการลาวอิสระ
ซึ่งต่อมาก็ได้กลายเป็นธงชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสปป.ลาวในปัจจุบันมหาศิลาวีระวงศ์จากเด็กหน่อยที่เกิดและเติบโตท่ามกลางต้นหญ้าและโคนตงในพื้นที่ของบ้านหนองมืนทานอำเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดของประเทศไทยในซื้อเดิมว่าศิลาจันทนามศิลาวีระวงศ์มีผลงานเป็นที่รู้จักในแวดวงของนักปราชญ์อาจารย์แห่งลุ่มน้ำโขงนับย้อนหลังไปประมาณ75ปีเป็นต้นมาครับมหาศิลาวีระวงศ์หรือว่าอมรศิลปินมรดกอีสานในงานการเฉิดชูเกียรติของมหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยสื่อดังในเขตแฟนดินแดนภาคอีสานบ้านเฮาครับเมื่อประมาณ75ปีเป็นต้นมาอันได้แก่การถอดคำประพันธ์วรรณกรรมลุ่มน้ำโขงจากหนังสือผูกใบลานเป็นตัวอักษรไทยกับตัวอักษรลาวนี่คือผลงานชิ้นโบแดงของท่านมหาศิลาวีระวงศ์ซึ่งผลงานชิ้นนี้ได้รับการตีพิมพ์และก็เผยแพร่เป็นที่รู้จักมากมายโดยเฉพาะมหากาพย์แห่งอุตสาคเนเรื่องเท่าหุ่งขุนเจียงผลงานการแต่งกลอนลำเฮ็ดให้ได้เกิดหมอลำคนใหม่ที่มีชื่อเสียงมากมายแต่งตำราเรื่องพุทธศาสนาประวัติศาสตร์ผลงานการเรียบเรียงการแต่งกลอนไทยเวียงจันทน์อันเป็นชั้นทลักคำประพันธ์ลุ่มน้ำโขงที่สืบทอดจากยุคโบราณจนถึงปัจจุบันรวมทั้งพจนานุกรมอีกนำถือได้ว่าท่านมหาศิลาวีระวงศ์นี่เป็นนักปราชญ์ที่รอบรู้ลึกซึ้งและมักสิศึกษาค้นคว้าเฮียนหูอยู่ตลอดเวลาเฮ็ดให้นักปราชญ์รุ่นต่อมาต้องบ่ผ่านเลยสิจะต้องศึกษาและอ้างอิงผลงานของท่านอยู่เสมอๆครับมหาศิลาวีระวงศ์นี่เป็นนักปราชญ์แห่งสองฝากฟังลุ่มน้ำโขงอย่างแท้จริงจากจุดกำเนิดมือเกิดของเพิ่นเมื่อวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2448เป็นบุตรหลานลูกเศร้าหน้าเศร้าให้เศร้าบ้านหนองมืนทานอำเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อท่านอายุได้14ปีก็ได้บรรพชาหรือว่าบวชเป็นสามเณรอันเนื่องจากผู้เป็นพ่อนี่ได้เสียชีวิตแล้วก็บวชเรียนสนใจในเรื่องของการศึกษาเราเรียนมากมายกระทั่งเรื่องของหนังสือธรรมอักษรขอมอักษรไทยไทยหน่อยและอักษรโบราณต่างๆแล้วก็ได้ใหญ่ไปจำพรรษาอยู่ในวัดโตเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับความเมตตาอุปถัมภ์คำจุนในเรื่องของการศึกษาจากสมเด็จพระมหาวีระวงศ์แล้วจึงได้เดินทางไปศึกษาปริยธรรมที่กรุงเทพมหานครจนได้ปริญญาธรรมหาประโยคจึงได้กลับมาเป็นครูสอนภาษาบาลีที่เมืองร้อยเอ็ดพ่อท่านมหาศิลาวีระวงศ์ได้สืบตามนิสัยสันดานของการสืบเสาะแสวงหาโคดเงาเหล่าก่อครับจึงได้รู้ว่าตนเองน่ะมีรากเงาสืบเสื้อสายมาจากพญาเมืองปากอันเป็นปู่ทวดแห่งนครจำปาสักเมื่อเราปีพ.ศ. 2473จึงได้เดินทางไปจำพรรษาที่นครหลวงเวียงจันทน์ต่อมาก็ได้ลาสิกขาต่อมามีครอบครัวอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ที่นั่นเขาเฮ็ดงานเป็นเสมียนหอสมุดแห่งชาติและก็ได้เขาสอนอยู่ที่โรงเรียนปาลีวัดศรีสะเกษระยะหนึ่งก็ได้ย้ายไปสอนที่โรงเรียนช่างศิลป์วัดจันทน์ในทางการเมืองได้เขาร่วมกับกระบวนการลาวอิสระของเจ้าอุปราชเพชรฉลาดสมัยนั้นได้เกิดข้อพิพาททางการเมืองกับฝรั่งเศสจึงได้ขามฟังแม่น้ำโขงมลีไพ่อยู่ในฝั่งไทยและก็ได้เฮ็ดงานในหอสมุดแห่งชาติแผนกวรรณคดีภาคเหนือและอีสานช่วงนี้แหละครับได้ค้นพบวรรณคดีเก่าแก่ต่างๆมากมายจากการศึกษาเฮียนหูของเพิ่นที่บ่หยุดนิ่งจักเทื่อจังได้เกิดการปริวัติถ่ายทอดออกมาเผยแพร่อย่างมากมายซึ่งรวมทั้งเรื่องมหากาพย์เท่าหุ่งขุนเจียงในปีพุทธศักราช2491จากขอเขียนในโอกาสล้ำลึก100ปีชาติการมหาศิลาวีระวงศ์1สิงหาคมพ.ศ. 2448ถึง1สิงหาคมพ.ศ. 2548ปราชญ์เมธีคนสำคัญของพี่น้องสองฝากฟังแม่น้ำโขง
ขอกราบขอบพระคุณศิลปินเจ้าของผลงานเพลงดนตรีเอฟเฟกต์ต่างๆที่ทางรายการขอมาประกอบการนำเสนอทุกขั้นตอนโดยเฉพาะสถานีวิทยุกระจายเสียง909สำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาที่ได้ร่วมบูรณาการอนุเคราะห์ช่วงเวลาออกอากาศเพื่อส่งข่าวสารได้ครอบคลุมกว้างไกลหลายขึ้นสำหรับเวลานี้พักไว้ซ้ำนี้เดี๋ยวจังกลับมาพ่อกันไหม